สวัสดีครับพบกับ Mr. Titanman นะครับวันนี้มาพบกับบรรยากาศเหมือนเดิมเวลาเดิมเหมือนกับที่รอคอยท้องฟ้ามีปรากฏการณ์เมฆเคลื่อนคล้อยต่ำนี่ก็เพียงแค่เวลา5โมงเย็นหน่อยๆดูนะครับบรรยากาศสถานที่แห่งนี้ก็เชิงสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งบางบัวทองนะครับป้ายอาคารลุงหอกสุภาพอนาคตนะครับลมแรงพอประมาณน้องฝนก็พาเพื่อนบินต่ำลงมาชื่อน้องเมฆนะครับเนี่ยดูน้องฝนน้องเมฆไม่รู้อะไรลอยอยู่บนนั้นนั่นลอยถุงพลาสติกหรือเปล่านะครับถามว่ามันทำไมอ่ะทำไมเห็นไหมครับ เออแล้วมันทำไมอ่ะมันมีอะไรอ่ะไอเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรไงนะใช่ไหมเรารู้ไหมครับว่ามันมีอะไรเรารู้หรือเปล่าหรือเรารู้ไม่ได้เออมันก็ต้องมีสิครับว่าเรารู้หรือเราไม่รู้อะไรอ่ะเออเราตอบได้ไหมล่ะครับเราตอบไม่ได้เราก็ให้คนอื่นเขาตอบคนอื่นตอบได้ก็ให้เขาตอบไปไอเราไม่รู้เออเราไม่รู้หรือเราไม่รู้อะไรอ่ะเราไม่รู้หรือเราไม่รู้อะไรและจะยังไงอ่ะ จุดไหนเอ่ยตกหนักแล้วน่าจะเป็น3พานใช่ไหมจ๊ะณจุดนี้ก็พี่ลมไปก่อนเลยต้องฝนมาพาพี่ลมมาพาพี่เมฆมาเสียงไม่ยักกะมานะครับไม่มีเสียงนะครับโอ้โหจุดนี้ครับพึ่มเลยครับหลังคาพึ่มพับเลยนะครับหลังคาเขียวนี่ก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ทีมอาสาได้เดินทางมาอีกขั้นหนึ่งนะครับนี่คือผู้ที่เก็บโอ้โหทุกเม็ดจริงๆครับผมพ่อผ่านบุญของผมนะครับแน่นอนจริงๆครับสากำแปรรูปนะครับเห็นไหมฮะเขาเรียกว่าไม่ได้ทำให้เกะกะนะครับก็ตัดให้เป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ใส่ถุงอย่างดีเลยนะครับตอนนี้ก็น้องน้ำได้เทลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับดูครับมีคำถามว่าน้ำมันไปอยู่บนฟ้าได้ยังไงน้องน้ำอ่ะเธอไปอยู่บนฟ้าได้ยังไงน้องน้ำเออเห็นไหมครับบนฟ้าเนี่ยมีน้องน้ำได้ยังไงแปลกมากเลยนะครับใครให้คำตอบได้บ้างมาทุกวันเมื่อวานก็มาแต่เมื่อวานมาดึกหน่อยมาเลทด้วยธรรมดานี่ 5-6 โมงเย็นมาวันนี้มาเลทเมื่อวานมาเลทมาตอนสักเที่ยงคืนได้นะครับเมื่อวานผมดูหนังไป2เรื่องนะครับก็น่าสนุกทีเดียวโอ้โหรุนแรงมากครับดูครับนี่ดูครับมาดูความเร็วแรงของลมน้องลมนะครับซึ่งน้องน้ำพามานี่มีคำถามนะครับว่าลุงงอกสูบบุหรี่เวลาสัมผัสตรงมนุษย์จะเป็นมะเร็งไปด้วยไหมแน่ผมว่าคุณผู้ที่อยู่หน้าจอจะโดนหลอกเอานะครับเหมือนกับท่านไปโดนใครเขาหลอกมาหรือเปล่าครับใช่ไหมฮะถ้าไปเชื่อเขาง่ายนะครับเราก็จะโดนหลอกง่ายไปโดนเขาหลอกแง่มเลยนะครับคำว่ามะเร็งโอ้ดูตึกนะครับดูความเป็นเมฆที่พี่เมฆเขาครอบคลุมความเป็นตึกเห็นไหมครับถ้าเราไม่รู้ว่าอากาศมันอยู่รอบล้อมตัวเราให้ดูเมฆที่ล้อมรอบตึกนะครับเป็นไงครับมองแทบไม่เห็นเลยนะฮะเรื่องนี้สำคัญนะครับธรรมชาติที่บอกเนี่ยครับมันคือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเนี่ยเอามือแตะน้ำนี่เนี่ยคือของจริงครับเนี่ยของจริงที่ว่าเนี่ยสัมผัสได้รู้สึกได้เย็นๆเห็นไหมครับรู้สึกได้ตามผิวหนังเย็นๆแปลว่าจริงตามความเป็นธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์ครับนี่เป็นไงครับอย่าคิดนะครับว่าน้ำฝนจะไม่บริสุทธิ์นะครับไม่บริสุทธิ์นะครับดูโหรุนแรงจริง
แล้วอะไรล่ะที่ซ่อนอยู่ในความไม่บริสุทธิ์ก็ซ่อนอยู่ในน้องน้ำนี่แหละครับซ่อนอยู่ในลมซ่อนอยู่ในอากาศโอ้โหมาจริงครับแม่เจ้าบักโพรบักโพรเลยนะครับผมต้องไปปิดผมก็ลืมทุกทีเลยอ่ะไปปิดประตูก่อนนะครับนี่ตรงนี้ไปหมดแล้วมั้งเนี่ย เดินเพลินเลยนะฮะคืนนี้นอนตากลมเลยครับเพราะว่าโอ้โหปิดไม่เข้าด้วยปิดไม่เข้าด้วยปิดไปปิดไปเออเปียกชุ่มเลยครับที่นอนนั่นเอากลับไปดูต่อครับไปดูต่อเมื่อวานมีผู้ไขแล้วเนาะว่าน้องน้ำที่มาจากฟ้าไปอยู่บนฟ้าได้ยังไงนะครับไปอยู่ข้างบนได้ยังไงเดี๋ยวขอเช็ดหน้าเลนส์แป๊บหนึ่งโอเคครับวันนี้มาเต็มจัดเต็มมาเต็มผมว่าความเร็วของโอ้โหแรงลมที่พัดนะครับดูได้จากยอดไม้ของต้นไม้นะฮะแล้วก็ปริมาณของความหนักในการตกก็ที่ปัตตผลเบอร์3นะครับมาว่ากันต่อนะครับว่าผมว่าโดนหลอกนะครับไปโดนหลอกไปโดนเขาหลอกนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็หลอกนะครับเนี่ยฝนตกเปียกครับจริงอ่ะเนี่ยฝนตกเปียกจริงเปียกจริงเนี่ยเปียกจริงเปียกจังเห็นไหมครับถามว่าไอ้ที่ไปโดนเขาหลอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับมะเร็งไปหยิบมาให้ผมดูหน่อยครับหน้าตามะเร็งนะครับพอเป็นมะเร็งท่านก็โดนหลอกให้กินเคมีฉีดเคมีอาบเคมีตัดศีรษะหรือตัดผมให้หัวโล้นก็โดนหลอกอีกนะครับคือโดนหลอกง่ายไงคิดไม่ถึงว่าเขาจะหลอกไงพอให้เขาหลอกก็กลายเป็นทาสเขาเป็นเครื่องมือเขาไอ้ธรรมชาติเนี่ยเห็นคาตาอยู่เนี่ยว่าน้ำฟ้าน้ำฝนน้ำฟ้าน้ำมาจากฟ้ามันมาได้ยังไงอ่ะทำไมไม่สงสัยเรื่องแบบนี้บ้างเห็นไหมครับดูสิครับโอ้โหวันนี้น้องฟ้านี่น้องฝนเรานี่แสดงแสนยานุภาพมากมายทีเดียวเลยนะครับเป็นไงฮะไม่มาสงสัยเรื่องน้องฟ้าดีกว่าไหมดูนั่นความเร็วหูลมเห็นไหมครับทำไมสิ่งที่บอกเราอยู่เนี่ยมันคุยกับเรานะครับเขาคุยกับเราครับเห็นไหมครับตึกหายไปแล้วเห็นไหมนะตึกหายครับมะเร็งคืออะไรฮะไปโดนเขาหลอกหรือเปล่ามันคืออะไรครับไปตามมาให้ผมดูหน่อยถ่ายมาให้ผมดูมาคุยกันนะครับดูหูเห็นคาตาดิไม่สงสัยนะครับจะสิครับอย่างนี้สิครับดูฮะหนูถ้ากล้องมันสามารถ close up ได้นะครับความแบบสายฟ้านะครับสายฝนเนี่ยพึบๆๆๆเลยเห็นไหมครับเราถนัดจะไปเชื่อเรื่องนอกตัวไอ้ใกล้ตัวที่เห็นคาตาดิกับไม่ยอมรับนะครับไม่หาความจริงเห็นไหมครับไปดันไปเชื่อเขาเล่าว่าเขาเป็นมะเร็งเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นสารพัดจะเป็นแล้วก็แกะไม่ออกหนีไม่ได้ตกเป็นเครื่องมือเขาเป็นทาสเขาอยู่ล่ำไปคิดนะครับแหมที่ผมใช้เสียงนี่ต้องขออภัยเลยนะครับเพราะว่าอินเนอร์จัดนะครับแอคติ้งมันมาตามเดี๋ยวดูว้าวดูมันสวยงามจริงๆเลยเห็นไหมฮะเนี่ยครับอะไรกันแน่ที่มันคือของจริงนะครับธรรมชาติเป็นของจริงหรือมะเร็งคือของจริงให้มันรู้กันไปคนที่บูชามะเร็งบ
ูชาเขาบูชาวิทยาศาสตร์บูชาสิ่งที่เขาเล่าว่าบูชาสิ่งที่เขาหลอกลวงมาตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันนี้จะให้เขาหลอกจนถึงวันตายใช่ไหมครับธรรมชาติเขาร่ำร้องเรียมร้องขนาดนี้แล้วเนี่ยดูสิเขาสวยงามขนาดไหนครับเห็นไหมฮะโอ้โหมาดูหน้าบ้านต่องงกันสิท่าเนี่ยเออฟังผมงงแน่ๆผมว่ามันงงอ่ะมันงงนี่คือเชิงสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งบางบัวทองนะครับทุกคนที่ไปมาก็ต้องเห็นไหมฮะการที่มนุษย์อยู่ใต้ฟ้าอยู่บนดินแล้วก็หลบฝนน้องฝนเห็นไหมฮะนี่สิครับถือว่าใช่เห็นไหมครับต้องค่อยทีค่อยอาศัยนะครับจุดตัดจุดอะไรก็ค่อยเบรกบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติเป็นไงครับนี่เลยครับถามว่าบนฟ้าเนี่ยน้ำมันไปอยู่บนฟ้าได้ยังไงน้ำมันขนาดไหนเนี่ยดูดิเนี่ยคือปริมาณของน้ำขนาดเนี้ยเยอะขนาด